หมอปลาบอกมีภารกิจปลาไปนี่ดีกว่าค่ะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งลุกขึ้นมาไล่ลำมีอาการประหลาดแล้วเวลามีข้าวของอะไรภายในบ้านเอามาฝังดินเออคนที่บ้านเขาก็บอกแบบนี้ผีเข้าแน่ๆเลยเรียกหมอปลาบอกหมอปลามาช่วยดูหน่อยหมอปลาบอกเออภารกิจแบบนี้ปะลงพื้นที่ไปตามหมอปลาไปนะคะเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้เสื้อขาวๆเนี่ยแหละค่ะนั่งเหยียดขาอยู่กลางบ้านเลยนะคะนี่แหละญาติก็บอกโดนผีเข้าดูน่ากลัวดีนะโอ้บอกไม่เป็นตัวของตัวเองเลย อยากจะให้หมอปลาช่วยหน่อยคุณณฤพลอาถานะคะช่องแปดของเราก็เลยไปที่บ้านของยายนะคะชื่อว่ายายสนออายุ63ปีอยู่ที่ชลบุรีเนี่ยปรากฏว่าโอ้จะเรียกป้าหรือเรียกยายดีเอาคุณป้าละกัน คุณป้าสนอเนี่ยบอกอย่างนี้นะคะว่าเอาของในบ้านนะอย่างนาฬิกาข้อมือเศษเหล็กเนี้ยไปฝังถามว่าฝังตรงไหนฝังดินตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วทำไปทำไมอ่ะไม่รู้สาเหตุเอ้าแกเหมือนแกไม่รู้ตัวไม่รู้ทำไปเพราะอะไรฝังเพราะอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นที่คุณณฤพลไปเจอนะผลปรากฏรูปบุญธรรมของป้าสนอนะคะก็พาไปเดินดูบริเวณรอบบ้านเลยค่ะอู้เป็นบ้านโล่งๆไม่มีของแล้วนะคะมีแค่เตียงที่นอนหมอนผ้าห่มผ้าม่านเสื้อผ้านี่ก็ถูกเอาไปทิ้งรอบๆบ้านโอ้แล้วก็เนี่ยวางไว้แบบเนี้ยค่ะโอ้แล้วเขาไปสังเกตเห็นนะบางอย่างเป็นของมีคมด้วยเอาวางละเกะละกะแบบนั้นน่ะโอ้ยเสียวสะดุดล้มไปแล้วจะหืมบาดเอานะคะลูกบุญธรรมเล่าให้ฟังเลยค่ะแม่เขามีพฤติกรรมแปลกๆขนของบนหิ้งพระอะไรที่เป็นสีเขียวนี่ทิ้งหมดเลยนะต้นไม้ก็ทิ้งคือปกติแล้วแม่เป็นคนที่รักต้นไม้มากถามแล้วแม่ก็ทำทำไมผมก็ถามเข้าไปแม่ก็บอกมันกินทั้งบ้านแล้วแม่ก็เลยต้องเอาไปทิ้งให้หมดไม่อย่างนั้นมันจะกินเข้าไปใหญ่เขาก็งงละเหมือนแม่กำลังจะสื่อว่าไอ้สิ่งที่แม่เลี้ยงบูชากำลังจะทำโทษแม่พอถามว่าแม่เป็นใครอ่ะที่มันจะมากินอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาทำร้ายแม่เขาก็เลยตอบว่าตั้งสติตั้งสติคือเอ๊ะก็เลยแปลกๆคุยกับแม่หลังๆมาไม่รู้เรื่องเลยนะคะคิดว่าแม่ต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่เลยอ่ะแล้วเขาก็เชื่อว่าแม่ผีเข้าเพราะพฤติกรรมแปลกไปหมดเลยถามว่าแล้วไอ้ข้าวของไหว้ของบูชาเหล่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคือเขาบอกว่าแม่เป็นคนบูชาก่อนหน้านี้แม่จะบูชาพ่อปู่ไม่รู้ว่าปู่อะไรเหมือนกันแล้วก็จะมีกุมารทององค์เทพต่างๆบูชาแบบนี้โอ้ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว 20-30 ปีได้แล้วครับแล้วแม่เขาก็จะไหว้ทุกวันพระด้วยนะนี่คุณผู้ชมดูก่อนหน้านี้มันจะเต็มเอียดแบบนี้เลยนะคะแท่นบูชาหลังๆมาโล่งเลยเหลือแค่นี้ค่ะเนี่ยแม่บอกว่าช่วงหลังมาเศรษฐกิจไม่ดีแม่ก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะจากที่เคยซื้อหัวหมูมาไหว้ก็การบูชาเริ่มลดน้อยลงของไหว้ก็ไม่แน่นเหมือนเมื่อก่อนนะคะแม่เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่นั้นขึ้นมาโอ้บางคืนเนี่ยนะคะแม่ก็เอามีดดาบขึ้นมาแล้วก็เดินรำไปทั่วบ้านจุดเทียนมาลนหน้าด้วยนะแปลกมากเขาบอกว่าหน้าเขียวช้ำไปหมดเลยแล้วก็มีการเอาของมีคมมาวางรอบตัวด้วยผมกลัวกลัวแม่เขาจะทำร้ายตัวเองทุกวันเนี้ยไม่กล้าห่างแม่เลยก็นั่งเฝ้าอ่ะคือให้เขาอยู่ในสายตาตลอดเวลาหลายคนก็เลยเชื่อว่าสิ่งนี้มันน่าจะเกิดจากสิ่งลี้ลับหรือเปล่าแต่บางคนเขาก็บอกว่าเอ้ยอาจจะเกิดจากความเครียดหรือเปล่าเพราะปกติแม่เองอ่ะขายนาฬิกาขายแว่นตาบริเวณชายหาดแต่หลังๆมาเศรษฐกิจไม่ดีไงขายของไม่ค่อยได้อ่ะอันนี้อาจจะทำให้แม่มีความเครียดสะสมมันก็มองได้สองแบบเหมือนกันนะคะลองฟังดูค่ะแต่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองที่น่ากลัวที่สุดที่เราเจอคืออะไรฮะลำดาบแล้วก็เอาเทียนลนหน้าตัวเองที่เขาได้มีขอบตาตรงนั้นเขาเอาเทียนลนหน้าแล้วก็ทำร้ายร่างกายตัวเองอะไรที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ตัวตนของเขาวะครับมันมีหลายช่วงพี่ที่ว่าเราเรียกเขาแล้วเขาไม่หันมาอย่างเงี้ยเราไปพูดกับเขาตรงๆแล้วเขาก็พูดว่าตั้งสติตั้งสติคือเราคิดว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวกับของสิ่งลี้ลับพวกนี้ที่เขาไหว้บูชาหรอฮะผมก็คิดว่าใช่นะล่าสุดนะคะหมอปลาลงพื้นที่ไปแล้วค่ะอยากให้มาปราบก็มาปราบมาดูหน่อยผลปรากฏว่าลงไปอาการไม่ดีเลยคุณน้ำหูน้ำตาไหลเหมือนจะอ้วกแล้วก็บอกว่าที่นี่เลี้ยงเปรตเอาไว้โอ้โหพูดงั้นเลยเลี้ยงเปรตเลยนะคะครับเออส่วนยายล่ะยายหรือว่าป้าสนออ่ะเขาบอกเขาไม่อยากเจอหมอปลาแล้วค่ะหนีไปหลบอยู่ในห้องน้ำอ่ะแล้วก็อาบน้ำถามทำอะไรออกมาได้แล้วเนี่ยหมอปลามาอาบน้ำดูตะโกนมาอาบน้ำอาบน้ำไม่ให้เข้ามายุ่งอ่ะห้ามทุกคนเลยนะเข้ามาในบ้านอ่ะเนี่ยแล้วพอหลังจะออกจากห้องน้ำมาแล้วเฮ้ยมันชักจะนานเกินไปแล้วไงหมอปลาก็ไม่กลับสักทีเนาะแกก็ออกมาจากห้องน้ำเสร็จปุ๊บพอเห็นหมอปลาพยายามจะตีหมอปลานี่ดีคุณฟ้าคุณฟ้าก็พยายามพูดคุยออกมาคุยกันก่อนป้าสนอเนี่ยออกมาคุยกันก่อนไม่มานี่ค่ะแต่สุดท้ายนี่ก็ออกมานะแล้วก็ยอมรับว่าเคยรับขันมาจากผู้หญิงคนนึงทำพิธีให้ทำบุญไหว้พระตักบาตรตลอดเลยแต่ไม่ได้ทำบุญให้ผีเลี้ยงผีอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นถามว่าเป็นแบบนี้มาอยู่นานหรือยังแกก็บอก
อกว่า29ปีแล้วจะ30ปีแล้วนานมากเออแล้วทรมานต่อสู้กับมันอยากจะเอามันออกจากตัวแต่เอาออกไม่ได้นักข่าวก็เลยถามแบบเนี้ยหมอปลาเขาก็มีบ้านอยู่ที่เพชรไปไหมไปรักษาไหมชวนไปอีกแล้วเออแกตอบว่ายังไงรู้ไหมแกบอกให้หมอปลารักษาตัวมันเองก่อนเถอะแล้วก็บอกอย่างนี้ว่าฉันดูแลตัวฉันเองได้แล้วหัวล้อเลยนะเนี่ยผมปรากฏว่าหัวล้อไปแล้วก็จะมีบางจังหวะที่ตาแข็งด้วยเหมือนมีสองคนอยู่ในร่างเดียวอ่ะเดี๋ยวดูอาการดูแล้วกันค่ะพอเลยฮุกศาสตร์ศิลป์อะไรก็อยู่ด้วยกันมานานเนอะเขาอยู่ด้วยมากี่ปีแล้ว29ปีแล้วเขาทำอะไรอีกไหมนอกจากให้ลำดาบแล้วเขาอยากได้อะไรอีกไหมจัดไม่ไหวแล้วดิไม่มีแรงขนาดนี้แล้วจะตามภาษาชาวบ้านก็สู้กับมันแหละสู้กับมันคือมันพยายามจะมาบังคับป้าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้หรอประมาณหนึ่งหมอปลาอยากจะพาป้าไปรักษาไปหาใครบ้านหมอปลาเรารักษาตัวเองก่อนให้น่ะให้ไอ้ปลาให้ไอ้ปลาอ๋อให้ไอ้ปลารักษาตัวเองก่อนให้หายก่อนโอ้ยดูสิไม่เคยมีใครพูดกับหมอปลาแบบนี้นะเออเนี่ยป้าสนอพูดเลยนะคะคือหมอปลาบอกอย่างนี้สรุปอาการของป้าสนอเนี่ยนะเหมือนมีสัมภเวสีแฝงอยู่ในร่างคือรับของมาแล้วและดูแลเขาไม่ดีลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยก็เหมือนกับว่าผีมาขอกินอ่ะหมอปลาพูดอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวไปบ้านที่เพชรบุรีค่ะไปรักษาตัวกันนะคะแต่แหมป้าแกไม่ยอมไปเนี่ยพอไม่ยอมไปทำยังไงล่ะหมอปลาและทีมงานก็เลยอุ้มกันไปแบบนี้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเนี่ยแกไม่ยอมไปแต่แกก็อยากหายแต่พอเขาไปตรงหิ้งห่อที่เขาเชื่อว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเนี่ยผมแย่แล้วผมก็ไม่เข้าไปอีกเลยอันนี้มันคือพฤติกรรมเปรตพอไม่ให้มันกินมันก็แย่งเข้ามาหาเราเนี่ยคือชาวนากับงูเห่าชัดๆเลยเขาจะไม่อุตส่าห์เอามาทนุถนอมไม่มีที่จะไปเลี้ยงปูหนอนปูเสือให้ดีถึงเวลาตัวเองไม่มีจะกินมาเล่นงานต่อมันใช่ไม่ได้พวกนี้เราจะเลี้ยงทำไมต่อล่ะผีเข้ากับผีแฝงมันคนละอย่างผีเข้าเนี่ยการช่วยเนี่ยมารักษาง่ายไม่เกิน15นาทีผีมันออกจบแต่ถ้าแฝงเนี่ยเราต้องไปดูเรื่องสภาพจิตใจเขาด้วยเพราะบางอย่างโดนกระทบกระเทือนมาเยอะก็ทำให้เกิดอาการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่เมื่อวานนี้ค่ะหมอป้าเองก็บอกว่าตั้งใจนะว่าจะรักษาจริงๆอ่ะเพราะว่าคือเหมือนกับป้าแกมีสัมภเวสีแฝงร่างแล้วก็มันทำให้หูแว่วด้วยนะคะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ารักษาอาการที่บ้านเนี่ยอีกนานกว่าจะหายค่ะแต่ว่าจะหาย 100% หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกครั้งนึงด้วยแต่หมอปาก็ไม่ลืมประเด็นนี้นะเห็นว่าจะพาไปหาแพทย์แผนปัจจุบันด้วยค่ะแล้วจะออกตังค์ให้ทั้งหมดเลยนะเออดีเหมือนกันนะอยากให้หาคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยอะค่ะเอาหลายๆทางจะได้คืนชีวิตปกติให้แกสักทีอ่ะสรุปนี่ไปบ้านเพชรใช่ไหมคะไปบ้านเพชรโอ้แต่ก็ไม่รู้ว่าอุ้มไปแบบเนี้ยเนาะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง